มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลายคนยังไม่รู้วิธีขอรับยาที่ร้านยาฟรีสิทธิ์บัตรทองเจ็บป่วย32อาการ เริ่มแล้วนะคะ3กันยาย,ยน2567ที่ผ่านมากับสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกที่รับยาที่ร้านยาฟรีรักษา32กลุ่มอาการโดยสปสอชอร่วมกับสภาเภสัชยกรรมเพิ่มขอบเขตร้านยาที่ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยให้สามารถดูแลเบื้องต้นได้จากเดิม16กลุ่มอาการเป็น32กลุ่มอาการนะคะโดยผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองเข้ารับบริการที่ร้านขายยาที่มีโลโก้30บาทรักษาทุกที่หรือร้านขายยาคุณภาพของ เพื่อที่จะปรึกษาเภสัตชแล้วก็รับยาตามอาการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจะอย่างใดค่ะ รายชื่อ32กลุ่มอาการสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกที่นะคะรับยาที่ร้านขายยาฟรีก็คือเวียนศีรษะปวดหัวปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดฟันปวดประจำเดือนปวดท้องท้องเสียท้องผูกหรือสิดวงทวาปรปัสสาวะแสบขัดตกขาวแผลผื่นผิวหนังอาการทางตาอาการทางหูไข้ไอเจ็บคอติดเชื้อโควิดน้ำมูกคัดจมูกมีแผลในปาก ุ่มน้ำใสที่ปากแผลน้้ำร้อนลวกไม่รุนแรงอาการคันผิวหนังหรือว่าศีสะอาการจากพยาธิอาการจากหิดหาฝีหนองที่ผิวหนังอาการชาเน็บชาอาการนอนไม่หลับเมารถเมาเรือเบื่ออาหารโดยไม่มีโรคร่วมคลื่นไส้อาเจียนอาการแพ้ยาแพ,าแพ้อาหารเล็กน้อยมแมลงกัดต่อยอาการเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่เหงือกอักเสบมีกลิ่นปาก วิธีขอรับยานะคะที่ร้านยาฟรีเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนค่ะหลังจากได้รับยาที่เภสัชยกรน,นะคะจะมีการโทรติดตามอาการภายใน3วันบริการนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถรับบริการใกล้บ้านได้ไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยบาบาลลดการรอคอยและลดความแออัดในโรงพยบาบาลค่ะเริ่มให้บริการ3กันยายนนี้เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ